กลัวอะไรเนี่ยจริงๆความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วมันจะมีความเป็นแพทเทิร์นที่ตายตัวแบบว่าต้องแบบเป๊ะแบบเป๊ะแบบเป๊ะมากๆอย่างเงี้ยค่ะใช่มันถึงจะโอเคแต่ส่วนไอดอลเนี่ยจะมีความที่เน้นการเอนเตอร์เทนใช้ความรู้สึกมากๆซะส่วนใหญ่ในการที่เราจะร้องเพลงใดเพลงหนึ่งออกไปอะค่ะใช่มันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของกฎด้วยแล้วก็เรื่องของรูปแบบการยืนโพสิชันการจัดลำดับตำแหน่งอะไรเงี้ยค่ะอย่างของกรุ๊ปเนี่ยเขาจะมีค่อนข้างตายตัวแบบว่าทุกเพลงจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันหมดเลยแต่อย่างของไอดอลเนี่ยจะมีการหมุนเวียนเซนเตอร์บ้างใช่ค่ะแต่ส่วนกรุ๊ปเนี่ยถ้าเขาเลือกคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นเซนเตอร์แล้วอ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้คนนั้นไปนานๆเลย แต่อย่างไอดอลเนี่ยจะมีการหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมของแต่ละเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงตอนที่แอนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันก็มีในเรื่องของแฟนคลับที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างของเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ค่อยมีส่วนร่วมในการที่แบบว่าอย่างเช่นยิงมิกหรืออะไรเงี้ยค่ะของเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยค่อนข้างจะน้อยใช่น้อยมากในบ้านเรานะคะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังจะพอมีการแบบว่ามีแฟนชานใช่จะมีอยู่แต่พอมาเป็นไอดอลในไทยอ่ะก็ยังมีการยิงมิกซึ่งเป็นแบบวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามาแบบร่วมด้วยได้แบบดีมากๆค่ะก็สำหรับความคิดแอนก็คือสองเนี้ยจะต่างกันในแบบนี้ค่ะเนี่ยคำว่าไอดอลมันมีได้หลากหลายความหมายมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอดอลในเรื่องของคนที่เรารู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้หรือว่าไอดอลตามหลักของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็คือเด็กสาวหรือว่าคนที่มีความฝันที่มาร้องเต้นบนเวทีเพื่อมอบความสุขให้กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งสเวสติกทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามุกมองว่าเป็นไอดอลแบบไหนนิยามคำว่าไอดอลคืออะไรสำหรับสเวสติกทีมุกว่านิยามของสเวสติกทีเนี่ยก็คือความพยายามค่ะคือทุกคนเนี่ยคือเริ่มต้นเรามาจากจุดที่แบบไม่มีอะไรเลยจริงๆเรามาจากศูนย์เรามาจากจุดที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครแม้แต่จะหันมามองได้สามอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะมากต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนต่างๆสูงมากๆจริงๆรวมถึงกระแสต่างๆที่เข้ามาทางด้านบวกและด้านลบด้วยคือเราอดทนแล้วเราก็พยายามสู้กันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าความฝันแล้วก็ความรักที่เรามีให้กันและกันอะไรเงี้ยแล้วก็ความรักที่เรามีให้กับแฟนคลับด้วยก็อยากจะให้เซอร์จีเนี่ยเป็นตัวแทนของความพยายามค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมองเห็นพวกเราแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยน้องๆพวกเนี้ยเด็กพวกเนี้ยยังพยายามขนาดเนี้ยเพื่อที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องพยายามบ้างแล้วแหละเราจะต้องสู้บ้างแล้วแหละให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้ไปถึงฝันร่วมกันค่ะสำหรับความรู้สึกเอมั่นใจว่าเพื่อนๆเมมเบอร์แล้วก็พี่ๆทีมงานรวมถึงพี่บอยหรือว่าผู้ใหญ่อะค่ะต่างสนับสนุนแล้วก็คือตั้งใจอยากจะให้เด็กๆที่มีความฝันทุกคนน่ะสามารถมีทางที่จะแสดงออกค่ะเพราะว่าจากที่เอ๋อยู่มาที่เนี่ยแล้วก็อยู่กับพี่บอยมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะทำให้เอ๋รู้สึกว่าพี่บอยอะเขาจะค่อนข้างเปิดกว้างให้กับทุกๆคนนะคะความคิดเห็นของทุกคนหรือว่าจะเป็นวงอื่นหรือวงอะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็รวมถึงวงของพวกเราค่ะเมมเบอร์สเวสติกทีนเองด้วยค่ะเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องแข่งขันกับใครเลยเพราะว่าวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันมุกไปเป็นดีเจอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปเปิดเพลงเขาไปเต้นเพลงเขาหรือว่าจะไปร้องเพลงใช่แล้วก็ฟังเพลงแล้วก็มีการแบบว่าสื่อสารมีการดูกับแต่ละวงเหมือนกันนะคะสำหรับเอ๋โดยเฉพาะตัวเอ๋เนี่ยเอ๋มองว่ามันไม่ผิดที่คนจะมีความฝันเพราะว่าการที่มีวงขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้จำนวนคนที่จะมีเด็กที่มีความฝันเนี่ยเข้ามาทำโอกาสให้เป็นจริงอ่ะมันมีเยอะขึ้นนะอีกอย่างนึงพวกเราผ่านกันมาในช่วงที่ยากลำบากในช่วงที่ไม่มีใครมองเห็นทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะได้รับโอกาสอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยถ้าสมมุติว่าวงอื่นๆที่เขาขึ้นมาใหม่ๆแล้วเขาก็ได้รับโอกาสอะไรพวกนี้ค่ะมันก็คงดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวงไหนนะคะมันก็ทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็มันแน่นอนว่ามันเป็นตัวอย่างในเรื่องของคำว่าไอดอลที่แท้จริงของประเทศไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็จะวงไหนก็แล้วแต่ยังไงเซอร์ซิทีนก็จะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะ yeah. ไม่ยอมแพ้แน่นอน yeah. คอนเซปต์ค่ะเรามาในเรื่องของคอนเซปต์ความสดใสแล้วก็ความแข็งแรงร่าเริงค่ะแล้วเราก็อยากจะใช้ตรงจุดนี้
คือเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกระแสการออกกำลังกายค่อนข้างจะบูมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเป็นจุดนึงอยากจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงเนี่ยที่ทำให้คนไทยหรือใครหลายๆคนเนี่ยหันมาออกกำลังกายอาจจะด้วยแนวเพลงของพวกเราหรือว่าแนวเพลงที่สดใสกับท่าเต้นที่แข็งแรงค่ะก็อยากจะชวนทุกๆคนเนี่ยให้หันมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกับพวกเราซอย16ค่ะเอกลักษณ์หลักๆเลย ที่มั่นใจนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเต้นค่ะที่วงของเราจะเน้นในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเวลาแบบไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะได้ยินคอมเมนต์ว่าแบบเอ้ยวงนี้เต้นพร้อมกันจังอะไรเงี้ยค่ะก็เต้นแข็งแรงแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบมีคนแบบชมเราเยอะแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของแอนคิดว่าการเป็นไอดอลที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไอดอลในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องน่ารักสดใสอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่วงเราจะมีการผสมผสานในแนวอื่นเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละเพลงก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่แค่น่ารักอย่างเดียวเนี่ยค่ะอย่างเพลงทีเคียวเนี่ยก็มีเรื่องของความเท่เข้ามาเรื่องของแบบว่าแนวเพลงที่ดุดันมากขึ้นอย่างเพลงอื่นก็จะมีแบบถึงจะเป็นเพลงที่แบบมุ้งมิ้งน่ารักแต่แบบเราเต้นกันแบบว่าแข็งแรงแล้วก็แบบว่าเต้นกันเหมือนไม่ใช่เพลงน่ารักอะไรเงี้ยใช่เหมือนเราจะมีบางอย่างที่แบบอาจจะไม่ได้เหมือนสไตล์แนวไอดอลที่แบบดูน่ารักอย่างเดียวใช่พี่มิ้นมีอะไรเสริมไหมฮะเนอะจริงๆก็รวมถึงเรื่องของแบบวงเราเนี่ยเห็นคนบอกมาว่าพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนแบบไอดอลตลกเหมือนไม่ใช่ไอดอลเหมือนเป็นวงตลกคือพวกเราก็จะแบบมีความที่แบบเป็นกันเองเนาะแบบว่าคนเล่นมุกเก่งอ่ะมันแบบเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนสไตล์แบบนี้มารวมกันเยอะๆก็จะกลายเป็นการชอบเล่นมุกจริงๆตอนแรกอ่ะหนูว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่พอเหมือนแบบอยู่ด้วยกันใช่มันเลยแบบว่าเริ่มมีแบบว่าพัฒนาการในการสกิลในการเล่นตลกเยอะขึ้นของแต่ละคนตอนนี้ทุกคนมีสกิลพัฒนาขึ้นในเรื่องของการยิงมุกตลกต่างๆเยอะมากแล้วก็เร็วมากจริงๆค่ะนึกออกแล้วเนี่ยจะเป็นพวกอะไรที่แบบติ้งออกสักนิดนึงเวลานะเอกลักษณ์ใช่ไหมของวงเราอย่างนึงเขาเรารู้สึกว่าพวกเราเนี่ย16คนที่นายครับ13คนนะเล่นมุกเลยเห็นไหมเป็นการยิงมุกอย่างหนึ่งใช่ค่ะการยิงมุกคือตอนนี้พวกเรา13คนเนี่ยก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะแฟนคลับของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นครอบครัวของเราอีกครอบครัวนึงเหมือนกันคือเหมือนกับว่าเราก็มองแฟนคลับของเราเนี่ยเป็นเหมือนอีกหนึ่งครอบครัวของเราคือโอเคแหละเราอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยพวกเราสนิทกันนะอะไรเงี้ยแต่เราก็จะมีความที่รู้สึกที่แบบว่าสนิทกับแฟนคลับว่าแต่ว่าไม่ได้สนิทอาจจะไม่สนิทกันกับเกินไปแต่ว่าใช่มันจะเป็นความผูกพันของพวกเราของเมมเบอร์แล้วก็ของแฟนคลับทุกคนค่ะมันเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเราได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจนะเราภูมิใจจังเลยอะไรเงี้ยที่เขามาหาอย่างเงี้ยมันมากกว่าการที่เป็นแฟนคลับที่เขาแค่มาตามเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเป็นการส่งพลังใจส่งใจให้กันมากกว่าค่ะก็แฟนคลับเลยค่ะที่มีการยิงมิกอย่างเมามันใช่คือตอนนี้มีคนแบบพูดกันเยอะมากว่าแบบถ้าแบบมีสเวทแล้วจะต้องมีแฟนคลับแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีการยิงมิกแบบนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยค่ะทุกคนแล้วคนบอกว่าไปงานสเวทรับรองว่าสนุกแน่นอนมันแน่นอนอะไรอย่างงี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซิงเกิล TKO เนี่ยความเป็นมานี่ค่อนข้างที่จะยาวนานมากจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดแบบอะคูสิฟมีความเตรียมตัวที่แบบยาวนานมากจริงๆค่ะคือเหมือนกับว่ามีคอนเซปต์เนี้ยขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ก่อตั้งวงตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีชื่อวงด้วยซ้ำใช่ซึ่งก่อนเพลงวิ่งกับมงมิงด้วยซ้ำค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีการวางคอนเซปต์ไว้นานแล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเพลงที่หลักๆเพลงแรกๆของสเวสกี้เลยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้แบบมันยังไม่ถึงเวลาที่เพลงนี้เนี่ยจะออกมาได้ซึ่งเราก็เก็บเพลงนี้ไว้เป็นเหมือนกับไม้ตายหมัดฮุกของเรานั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเป็นเพราะว่าคอนเซปต์กีฬาไหมก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เห็นในหลายๆมุมของสเวตคินจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นทางกีฬาอย่างเดียวนะอาจจะมีในมุมน่ารักบ้างมุมแบบว่าความทรงจำเพื่อนๆบ้างก็มีเหมือนกันค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามแหละว่าต่อไปเนี่ยพวกเราจะออกมาในมุมมองไหนบ้างไม่แน่อาจจะเป็นอนาคตจะเป็นกีฬาแบบว่ายิงธนูใช่กีฬาฟันดำเป็นตองตองหลีก็ได้ค่ะจริงในมิวสิคูลเมมโมรี่ก็มีกีฬานะคะมีวอลเลย์ที่สอดแทรกอะไรอย่างนั้นใช่อย่างแบบใช่อย่างมุ้งมิ้งก็มีแบบกีฬายกพักของมุ้งมิ้งก็จะมีความแบบว่าเฮลตี้แบบว่าทำสมูทตี้ปั่นกินอะไรอย่างนี้ก็จะมีความเพื่อสุขภาพอยู่เล็กๆ เหมือนกัน ใช่
ส่วนที่ต้องพัฒนามากๆเลยก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงค่ะ เพราะว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะหรือว่าเก่งอะไรค่ะแค่แบบว่าร้องเพลงได้แต่ว่าพอเรามาอยู่ในสวีทซิกซ์ทีนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าได้มีการฝึกฝนใช่ไหมคะทักษะการร้องเพลงมากขึ้นซึ่งก็ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะหรือว่าร้องเพลงแบบได้อะไรเลยเพราะว่าร้องเพลงเพี้ยนด้วยตอนแรกที่ไม่ใช่มั่นใจมากตัวเองแบบว่าร้องเพลงไม่เพี้ยนแต่พอ พอได้เรียนร้องเพลงถึงรู้ว่าแบบเออเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนเพราะว่าเหมือนกับโอเคเราชอบร้องเพลงร้องคาราโอเกะร้องนู่นนี่นั่นคือมันก็ร้องได้ค่ะตามทั่วๆไปใช่ไหมแต่พอแบบว่าเออมันจะต้องแบบมันก็มีหลายๆแนวด้วยแล้วแถมเพลงแบบตอนแรกๆคือจะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเสียงค่อนข้างที่จะสูงด้วยคือก็ต้องฝึกตรงนี้มากๆค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็พยายามอยู่ค่ะแล้วก็จะพยายามต่อไปให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะก็สำหรับแอนนะคะก็น่าจะเป็นก็จริงๆก็ทุกด้านแหละทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นแล้วก็รวมไปถึงความรับผิดชอบของแอนเองอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าบางอย่างเราจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นกัปตันให้ดีขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องให้มันดีทุกๆด้านนะคะเพราะบางคืออย่างตัวแอนเองเนี่ยเอาจริงๆเป็นคนที่แบบว่าขี้ลืมง่ายมาก ใช่ป่ะก็เลยต้องพยายามแบบมีสติกับสิ่งที่ทำอยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยก็อยากจะทำทุกอย่างมาให้ดีค่ะก็จะพัฒนาในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องร้องเต้นการพูดการแสดงแล้วก็การวางตัวแล้วก็หน้าที่ของการเป็นกัปตันค่ะจริงๆก็ต้องพัฒนาในหลายๆด้านเหมือนกันแหละจริงๆแล้วมุกว่าทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟคค่ะก็จะมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเอออยากที่จะพัฒนาต่อเหมือนกันอย่างเช่นมุกเองเนี่ยอย่างทั้งเรื่องของการร้องการเต้นเองก็เหมือนกันค่ะมุกเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟคหรือว่าเก่งมาตั้งแต่แรกเลยก็ต้องผ่านการพัฒนาเยอะมากๆค่ะต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะมากๆจริงๆซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเก่งขึ้นมาในระดับนึงแล้วที่แบบว่าเออไปโชว์เขาได้แล้ว ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังรู้สึกว่าไม่อะมันยังไม่พอเราจะต้องเก่งขึ้นกว่านี้เราจะต้องพัฒนาขึ้นกว่านี้เราต้องทำให้มันดีกว่านี้เป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อทุกคนให้ได้ค่ะเพื่อตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้นะคะก็จะขอเป็นคนที่เก่งขึ้นค่ะในอนาคตก็เป็นกำลังใจให้ด้วยว่ามุกจะเป็นซุปเปอร์หมูได้ไหมเย้พุ่งกินเก่งขึ้นกินเก่งขึ้นอ๋ออีกเรื่องนึงคือต้องมีวินัยมากกว่านี้ในการกินปลามกปะเดี๋ยววันนี้ไปกินชาบูสำหรับมินนะคะการพัฒนาเนี่ยโอ้จริงนอกจากเรื่องการร้องเพลงการเต้นแล้วแน่นอนว่าต้องฝึกเขาเรียกว่าบุคลิกภาพตัวเองค่ะอย่างเช่นการพูดหรือไงเพราะตัวเองเป็นคนพูดเร็วค่ะแล้วเป็นคนที่พูดเร็วแบบว่าบางทีมันจะแบบพูดไปเรื่อยๆก็จะมีสะดุดตึ๊กอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือต้องพยายามค่อยๆพูดช้าลงแล้วอาจจะเพราะเล่นเกมหนักหน่วงไปได้นั่นแหละค่ะก็มานะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่ามีวินัยในตัวเองนะคะความพยายามแล้วก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องของจิตใจใช่ค่ะความรู้สึกใช่ในการที่เนี่ยเราอ่ะมีความกล้าแสดงออกในการทำสิ่งๆนั้นไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องแบบต้องเพิ่มในจุดนี้มาเลยค่ะใช่เพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากค่ะจนเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่มาเป็นสวีทซิกซ์ทีนเจอน้องๆอะไรเงี้ยค่ะเจอแฟนๆเงี้ยรู้สึกว่าคือทำให้ตัวมีกำลังใจมีรู้สึกว่ามั่นใจตัวเองมากขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงมันก็ยังมีสิ่งเล็กๆที่มันแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่ากดตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่มันยังอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ติดเกม ไม่ใช่ค่ะจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้ได้แน่นอนค่ะเฮ้ค่ะก็สำหรับเอนะคะต้องเรียกว่าต้องพัฒนาทุกด้านเลยค่ะก็นอกจากเรื่องร้องเรื่องเต้นการแสดงออกอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ที่อยากจะเอาใจใส่ตัวเองให้มากๆก็คือการวางตัวค่ะเพราะว่าตอนนี้วงก็เริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมอย่างเช่นการวางขาเนี่ยใช่ค่ะก็ใช่ค่ะเพราะว่าวงก็เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่อาจจะมีทั้งรักแล้วก็มีคนที่อาจจะยังไม่ได้รักเราอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็เป็นไอดอลค่ะว่าการวางตัวก็เป็นเรื่องสำคัญอะไรพวกนี้ก็เลยอยากจะทำให้ตัวเองอะว่าพยายามให้มันดีที่สุดอะค่ะในเรื่องของการวางตัวเพราะว่าถ้าเราวางตัวไม่ดีมันก็มีผลกระทบต่อวงด้วยอะไรพวกนี้ค่ะพิมคิดว่าน่าจะต้องพัฒนาในหลายๆด้านค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวคนเราเองหรือว่าตัวมนุษย์เองเนี่ย
การพัฒนาการเรียนรู้การฝึกฝนมันไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกอยากจะพัฒนาตอนนี้คือในเรื่องของการพูดค่ะการพูดภาษาไทยให้ถูกต้องให้ชัดเจนเพราะว่าพิมพ์คิดว่าการพูดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคือเป็นสิ่งที่คนมักจะแบบลืมว่าแบบมันไม่สำคัญแต่จริงแล้วมันสำคัญมากๆยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นเวลาเราออกไปร้องเพลงออกไปโชว์เนี่ยถ้าเราร้องผิดหรือว่าถ้าเราเกิดเต้นผิดอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าคนดูมองมาแล้วเราสามารถแบบเนียนไปได้อย่างเงี้ยคนเขาก็จะไม่รู้กลับกันสมมติเราพูดผิดพูดแบบพูดปุ๊บๆอยู่ดีแบบสะดุดอะไรเงี้ยอ่ะคนรู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นพิมพ์คิดว่าเรื่องการพูดเนี่ยสำคัญที่สุดก็เลยอยากจะฝึกเรื่องการพูดให้ดียิ่งขึ้นพูดยังไงให้คนรู้สึกคนดูเนี่ยรู้สึกร่วมไปกับเราหรือว่าใช้น้ำเสียงไงให้เราแบบบิ้วคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะจะต้องลงเท่าไรจะผิดหวังเท่าไรแม้จะยากลำบากก็เยอะนะคะหมายถึงว่าก็ทุกเรื่องอ่ะมันก็ต้องดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าสมมติวงเราหยุดพัฒนาเงี้ยมันก็จะไม่ได้อะไรในอนาคตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็ต้องวงเราก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆเราก็พัฒนาทุกอย่างอ่ะเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องโชว์เรื่องแบบชุด MV อะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าคนดูก็อยากเห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราอยู่แล้วแล้วถึงแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากทำอะไรที่ใหม่แล้วก็ดีออกมาให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันค่ะก็น่าจะพัฒนาในทุกๆด้านที่พวกเราจะทำได้ค่ะคือถ้าตอบรวมๆเนี่ยมุกคิดว่าจุดร่วมเดียวกันของทุกคนก็คือความรักค่ะคือเกิดจากความรักที่จะทำตามความฝันเกิดจากความรักซึ่งกันและกันภายในวงค่ะเกิดจากความรักจากพี่ๆทีมงานที่มอบให้พวกเรามาตลอดแล้วรวมถึงความรักจากแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะไม่ใช่แค่เขารักเรานะเราเองก็รู้สึกว่าเรารักเขามากแล้วก็อยากจะทำให้เขามีความสุขมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างความรักของเรามันเป็นสิ่งที่อบอุ้มทำให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขให้ได้ค่ะจริงๆมันก็มีการวางแผนอะไรไว้หลายๆอย่างแล้วค่ะว่าปีนี้เราจะปล่อยกี่เพลงปีหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็มีแบบแพลนของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกๆเพลงที่ออกมาค่ะมันสามารถทำให้คนรู้จักเราได้เพิ่มมากขึ้นให้มันติดหูมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบสมาชิกเพิ่มหรือเปล่าเราต้องสปอยหรือเปล่าหนูเป็นเจ้าแม่สปอยไปอีกแล้วต้องมาดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่านะคะสมาชิกเพิ่มคือถ้าสมมติว่ามันมีขึ้นมาจริงๆนะคะเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเราก็มีครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อวงเรื่องที่ดีต่อผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนค่ะก็พวกเราก็จะพยายามต่อไปพี่เพชรเสริมค่ะผลงานอื่นๆด้วยไหมนอกจากการออกเพลงเนี่ยก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะมีผลงานในวงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงทั้งภาพยนตร์ละครซีรีส์อะไรต่างๆค่ะหรือว่าพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพออกมาได้หลายๆในทางค่ะเร็วๆนี้ใช่แน่สปอยอะไรเหมือนสปอยอะไรสักอย่างพิเศษสุดเลยนะติดตามติดตามนะพี่รู้สปอยไม่ได้พูดที่ไหนเลยแน่นอนค่ะเป้าหมายสูงสุดอ่ะมันก็คือการที่อยากจะทำให้ทุกคนจดจำได้ว่าพวกเราเป็นใครแต่ละคนชื่ออะไรรู้สึกว่าอยากให้วงของเราอ่ะไปได้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีคอนเสิร์ตใหญ่สามารถแบบมีคนมาดูเป็นล้านๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นความฝันที่แบบคิดว่ามันต้องถึงอ่ะมันไม่ใช่ความฝันที่เกินเอื้อมค่ะถ้าเราพยายามก็รู้สึกว่าสักวันเนี่ยมันจะมีวันนั้นของเราค่ะแล้วก็สูงสุดของมิ้นเราจริงๆถามว่าตอนเนี้ยมันก็สูงสำหรับมิ้นแล้วนะแต่ว่ามันยังไปได้ไกลอีกค่ะมันยังไปได้มากกว่านี้อีกซึ่งมิ้นเชื่อว่าวันที่มิ้นเคยฝันไว้ต้องมาถึงแน่นอนค่ะ เป้าหมายสูงสุดของเอในการอยู่ในวงนี้ก็คือการที่เห็นเซอร์ซิกทีนประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนนะคะไม่ใช่แบบชั่วคราวก็คือเมมเบอร์ทุกคนสามารถที่จะต่อยอดไปในวงการบันเทิงหรือว่าธุรกิจที่จะทำต่อไปได้เพราะว่าไม่ว่าถ้าสมมติว่าในภายภาคหน้าเอจะอยู่หรือไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเห็นซวยซิกทีนคำว่าซวยซิกทีนไม่จะเป็นรุ่นเราหรืออาจจะเป็น
รุ่นมาอะไรพวกเนี้ยไปได้ไปต่อได้นะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ค่ะหรือว่าเอจะอยู่หรือไม่อยู่ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดเซอร์ทิทีมันสามารถอยู่ในใจของทุกๆคนเป็นที่รู้จักได้อย่างเงี้ยเอก็รู้สึกว่าเอหมดห่วงเอตายตลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใจเย็นนะคำสั่งเสียคำสั่งเสียเหมือนสั่งเสียเลยอะเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดไหมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเป้าหมายสำหรับตอนนี้ดีกว่าคืออยากจะอยู่อย่างมีความสุขแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆคือการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งพิมพ์คิดว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกแบบมีความสุขสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดอยู่ตรงนี้แล้วเราเกิดรู้สึกแบบไม่มีความสุขรู้สึกแบบกดดันทำอะไรแล้วก็รู้สึกแบบเฟลรู้สึกดาวไปหมดพิมพ์ก็รู้สึกแบบมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่โอเคเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพิมพ์คือการที่ได้อยู่ตรงนี้มีความสุขแบบวันนี้แบบตอนนี้แล้วก็มีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเป้าหมายสูงสุดอาจจะดูเพ้อฝันไปสักหน่อยแต่คิดว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่สูงสุดจริงๆก็คือการสร้างให้ Space 16เนี่ยเป็นตำนานเป็น Legend of Space 16คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยเรากลายเป็นคุณปู่คุณย่าไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคนพูดถึงยังมีคนฟังเพลงเราเหมือนกับเพลงบางเพลงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเพลงตั้งแต่สมัยรุ่นแม่แล้วนะแต่ตอนนี้เรายังฟังอยู่เลยอ่ะมุกอยากให้เพลงของเซอร์ซิกทีเนี่ยเป็นแบบนั้นที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยจะเปลี่ยนผัดหมุนเวียนไปแค่ไหนก็ยังมีเพลงของพวกเราที่เป็นเสียงเราอ่ะคือหน้าตาเรายังคงอยู่ในนั้นคือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามใช่อยากจะให้เป็นที่จดจำในหัวใจของทุกคนตลอดไปค่ะแล้วก็รวมไปถึงอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ให้กับคนรุ่นหลังๆด้วยว่าพวกเราเนี่ยต้องผ่านอะไรกันมาบ้างกว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้แล้วก็อนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อยากจะพยายามไปด้วยกันกับทุกคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆค่ะก็สำหรับแอนนะคะก็อยากจะเป็นเมมเบอร์ที่ดีแล้วก็เป็นกัปตันที่มีศักยภาพค่ะใช่ก็อยากจะทำให้ทุกคนเห็นแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรไม่มีข้อกังขาในการที่ว่าทำไมคนนี้ถึงมาเป็นกัปตันอะไรเงี้ยใช่ก็เลยอยากทำหน้าที่ตัวนี้ให้ดีแล้วก็อยากจะให้เซอร์ซิทีทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนหวังไว้แล้วก็รวมไปถึงแอนเองก็อยากให้เซอร์ซิทีเนี่ยแบบเป็นตำนานเหมือนที่พี่มุกบอกคือแบบคืออย่างน้อยเราได้ก้าวเข้ามาในจุดๆนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความฝันมีความคาดหวังว่าแบบเราจะต้องเป็นแบบนั้นในสักวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องทำให้ได้ค่ะเย้ yeah. ค่ะสำหรับเพชรก็อยากทำให้ Space 16เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นการสร้างคือทุกอย่างมาจากศูนย์ใช่ไหมคะเริ่มต้นจากที่แบบว่าคือเราไม่ได้มีฐานแฟนคลับมาก่อนเลยแต่ว่าเราอ่ะอยากทำให้ Space 16โลโก้ Space 16เนี่ยอยู่แบบเป็นที่สุดค่ะซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็มากต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้แบบว่ามีผลงานดีๆมีทุกอย่างเข้ามากับ Space 16ค่ะแล้วก็อยากให้ Space 16เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นตำนานแล้วก็เติบโตแบบยั่งยืนอย่างที่พี่เอบอกใช่อยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆก็คือไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็อยากให้มันอยู่ตลอดไปแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นโลโก้นึงที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็จะนึกถึงพวกเราแล้วก็แบบรู้ว่าแบบมันคือแบบทุกความพยายามที่เราแบบว่าเริ่มสร้างขึ้นมาด้วยกันนะคะจากศูนย์จริงๆจนทำให้แบบมันไปถึงแบบจุดสูงสุดได้ yeah. 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 Yeah.